ภาพรวมนะคะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วันนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่8โมงเป็นต้นมานะครับเมื่อลงไปตรวจแล้วก็ได้รับรายงานจากทั่วทุกภาคทุกจังหวัดของประเทศปรากฏว่าคนไปใช้สิทธิ์แบบคึกคักมากครับค่ะแบบไปเข้าคิวตั้งแต่ตอน 7:30 น.ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคนไปใช้สิทธิ์ตอนนี้นะครับณเวลานี้นะครับช่วงบ่ายค่อนข้างจะน้อยนิดนึงเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะอากาศในช่วงเช้าคึกคักทั่วประเทศค่ะก็กำลังลุ้นว่าขอให้ได้อย่างน้อยสัก 50% นะครับซึ่งก็คาดหมายว่าน่าจะได้ตามนั้นต้องขอดูผลการเลือกตั้งอีกทีหนึ่งแต่ยังไงก็ตามอยากจะเรียนว่าการดำเนินการเลือกตั้งครั้งนี้ทั้งหมดยังไม่มีการทำผิดการเลือกตั้งหรือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเลยแม้แต่จังหวัดเดียวหรือหน่วยเลือกตั้งเดียวครับค่ะซึ่งวิธีในการที่จะไปลงคะแนนเขาก็ไม่ได้สับสนอะไรใช่ไหมคะที่บอกว่าห้ามไปกากบาทต้องเขียนเป็นเลขอาหรับิกเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องจำหมายเลขเข้าไปไม่ได้สับสนใดๆเพราะว่าได้ชี้แจงแล้วก็สร้างการรับรู้ในเบื้องต้นให้กับทุกท่านซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมว่าก่อนวันเลือกตั้ง5วันแล้วก็ก่อนวันเลือกตั้ง1วันทางสำนักงานประกันสังคมได้ส่ง SMS แจ้งกับผู้ที่ลงทะเบียนไว้เพื่อจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้นะครับทุกคน 800,000 กว่าคนทั่วประเทศนะครับที่สำคัญใน SMS นั้นเราส่ง2ครั้งแล้วก็ระบุเสมอระบุทุกครั้งว่าท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่นี้ในวันที่24เวลา 08:00 ถึง 11:00 น.ที่เลือกตั้งอำเภอหรือตรงไหนบอกหมดครับบอกหน่วยหมดเลยเพราะเก๋เห็นเข้าไปในโซเชียลมีคนชื่นชมประกันสังคมด้วยบอกว่าเป็นนิมิตหมายเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะแล้วก็แอบชื่นชม SMS ของประกันสังคมด้วยบอกว่าโอ้โหระบุที่จะเป็นหน่วยเลือกตั้งไปนี่จะได้ไม่ต้องป้องกันความสับสนว่าเอ๊ะฉันจะไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเลยนะคะก็มีคนชื่นชมมาด้วยนะคะใช่ครับกราบขอบคุณมากที่สำคัญไม่ใช่เป็นการทำงานของผมคนเดียวนะครับเป็นศักยภาพของพี่ๆน้องๆของผมทั้งประเทศ 7-8,000 คนนะครับแล้วก็จากภาคีเครือข่ายเมื่อจะเป็นพี่ๆจากกรมการปกครองพี่ๆจากกระทรวงมหาดไทยพี่ๆจากกระทรวงสาธารณสุขพี่ๆจากกกต.ทั้งหมดนะครับมาร่วมกันพี่ๆจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านให้ความร่วมมือและให้ความอนุเคราะห์มากๆที่สำคัญ SMS ที่ส่งไประบุลำดับที่ท่านจะใช้สิทธิ์ด้วยเพราะนั้นเวลาท่านไปถึงท่านไม่ต้องกังวลเข้าไปถึงบอกเจ้าหน้าที่ปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็รู้เลยว่าท่านอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ไม่ต้องไปรันหานะครับเมื่อเข้าไปถึงคูหาปุ๊บรับบัตรแล้วก็ไปเขียนหมายเลขตามที่กำหนดไว้7หมายเลขแล้วไปใส่ในหีบบัตรก็แค่นี้ก็สิ้นสุดกระบวนการในการไปดำเนินการเลือกตั้งแล้วครับค่ะอย่างกรณีเรื่องของการเขียนบัตรเนี่ยค่ะถามหน่อยนะคะอย่างบางคนไม่ได้เขียนเลขอาจจะไม่ได้เลือกทั้งทีมอย่างนี้ได้ไหมคะหรือว่าก็แค่เป็นตัวเลขที่มีการสมัครเข้ามาอันนี้ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ถือเป็นบัตรเสียใช่ไหมคะได้ครับอันนี้ได้ครับถ้าเกิน7หมายเลขถือว่าเป็นบัตรเสียแต่ว่าถ้าเขียนไม่ถึงจำนวน7หมายเลขก็ถือว่ายังใช้ได้ครับอ๋อก็ไม่ได้เป็นบัตรเสียก็เอาไปนับคะแนนได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเลขที่กระโดดไปกระโดดมาก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะได้หมดครับอ๋อโอเคทีนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะพอจะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยได้ไหมคะทำไมก่อนหน้านี้มันถึงไม่มีแล้วทำไมครั้งนี้มันถึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยสำหรับเรื่องของบอร์ดประกันสังคมเนี่ยค่ะคือตั้งแต่ปี 2533-34 เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับก่อนที่จะมีการกำหนดเลือกตั้งทางสำนักงานประกันสังคมมองเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งที่ยังคงไม่ถึงขั้นนั้นและที่สำคัญนะครับเป็นการดำรงในตำแหน่งเนี่ยแค่ปีละ2ครั้งถึงกำหนดย้ายวิธีการสรรหาเข้ามานะครับหรือวิธีการคัดเลือกเข้ามาแล้วก็มีการประชุมก็โดยปกติก็มีการแต่งตั้งจากผู้นำทุกภาคส่วนอยู่แล้ว
แต่ในภายหลังทางผู้นำแรงงานหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือสแต็กโฮเดอร์ทั้งหลายท่านเรียกร้องว่าอยากให้มีการเลือกตั้งเข้ามาจึงได้กำหนดการเลือกตั้งขึ้นในวันนี้นะครับก็ที่สำคัญอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าการเลือกตั้งที่จะขับเคลื่อนหรือว่าที่ดำเนินการในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายนายจ้างและก็ฝ่ายผู้ประกันตนนะครับอยากจะเรียนนิดหนึ่งก็คือว่าเหตุผลที่ทำไมถึงมาเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นข้อเรียกร้องและข้อความต้องการของฝ่ายผู้ประกันตนแล้วก็ฝ่ายนายจ้างท่านเห็นว่าอยากให้มีส่วนของผู้แทนเข้ามานั่งในการพิจารณาเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการของสำนักงานประกันสังคมนะครับจึงถือได้ว่าวันที่24ธันวาคมของปี2566เป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างครับทีนี้อำนาจหน้าที่ที่เขาจะเข้าไปเนี่ยค่ะเขาจะเข้าไปมีบทบาททำอะไรยังไงหรอคะอำนาจหน้าที่หลักๆ ก็คือมีหน้าที่ในการกำหนด เพื่อที่จะบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่ในการกำหนดสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเพิ่มสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเช่นค่าคลอดบุตรค่ารักษาพยาบาลเงินชราภาพแล้วก็ฐานในการคำนวณค่าจ้างหรือเงินสมทบของผู้ประกันตนของนายจ้างรวมทั้งในการพิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการกำหนดนโยบายในการเสนอกฎหมายรวมทั้งวางระเบียบกติกาในการบริหารจัดการงบประมาณเรื่องการลงทุนครับดูเหมือนในเรื่องของการวางแนวทางในการลงทุนค่ะกับกองทุนประกันสังคมเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงเยอะเลยนะคะจะสามารถเข้าไปมีส่วนในการที่ตัดสินใจหรือว่ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจนำเงินกองทุนไปบริหารจัดการได้มากน้อยแค่ไหนคะก็มาเป็นกำหนดในเชิงนโยบายเป็นระเบียบที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัตินะครับเป็นกรอบนโยบายครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะลงไปบอกว่าต้องไปลงทุนตรงนี้ต้องไปฝากตรงนี้แบบนั้นไม่ได้ครับเพราะว่ากฎหมายไม่ให้อำนาจไว้ให้อำนาจเป็นเพียงกำหนดในเชิงนโยบายว่าควรที่จะวางแนวทางในการออกระเบียบแนวปฏิบัติเช่นไรครับแล้วก็เหมือนกับไปช่วยผลักดันเรื่องต่างๆที่บรรดาผู้ประกันตนอยากจะได้สิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะบทบาทก็คือจะเป็นแนวนั้นถูกต้องครับค่ะค่ะอย่างวันนี้เนี่ยภาพรวมก็ถือว่าเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอุปสรรคไม่มีความสับสนใดแล้วก็เดี๋ยวจะปิดหีบใช่ไหมคะตอนเวลา16นาฬิกาใช่ไหมคะหรือ16นาฬิกา30นาทีนะคะท่าน16นาฬิกาครับ16นาฬิกาโอ้อย่างนี้เราจะทราบผลได้สักกี่โมงกี่ทุ่มยังไงคะเนี่ยที่ตั้งใจไว้ไม่เกิน2ทุ่มนะครับหรือไม่เกิน2ชั่วโมงเข้าใจว่าผลอย่างไม่เป็นทางการคงได้รับทราบนะส่วนผลอย่างเป็นทางการก็ต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมซึ่งประกอบด้วยท่านปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานประกอบด้วยผู้แทนของกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการผู้แทนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นกรรมการแล้วก็ผู้แทนหรืออธิบดีกรมแต่ละกรมในกระทรวงแรงงานเป็นกรรมการนะครับโดยมีเลขาธิการเป็นฝ่ายเลขาเป็นกรรมการและฝ่ายเลขาให้คณะกรรมการชุดนี้ประชุมแอปรูฟถึงจะประกาศเป็นผลทางการได้แต่ที่ทราบในเบื้องต้นเข้าใจว่าในสัปดาห์ที่จะถึงนี้คือวันที่25ถึงวันที่28อาจจะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะพิจารณาผลการเลือกตั้งแล้วก็ประกาศออกมาครับ25ถึง28เอ๊ะในส่วนของการประกาศผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเหมือนหรือต่างกับเลือกตั้งทั่วไปไหมคะเช่นระหว่างนั้นอาจจะมีการร้องเรียนมาดูว่าเอ๊ะมันพรูฟเลยไหมหรือว่าต้องตรวจสอบเรื่องร้องเรียนก่อนอะไรแบบนี้มีด้วยไหมคะครับถ้ามีสิทธิ์เลือกตั้งตอนนี้นะครับระหว่างการประกาศให้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประกาศให้มีผลในการสมัครรับเลือกตั้งทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้การตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นแล้วซึ่งจะนำข้อมูลทั้งหมดเ
ข้าในเข้าพิจารณาในคณะกรรมการการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมอีกครั้งหนึ่งส่วนหลังจากประกาศแล้วถ้ามีข้ออุทธรณ์ข้อทักท้วงข้อร้องเรียนก็เป็นสิทธิ์โดยชอบของผู้ที่จะร้องเรียนได้ซึ่งตรงนั้นทางสำนักงานประกันสังคมโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมาพิจารณาอีกทีหนึ่งครับท่านครับค่ะค่ะอย่างการอย่างบอร์ดครั้งนี้นะคะถ้าเลือกตั้งเสร็จเนี่ยก็คือบอร์ดประกันสังคมชุดนี้นี่คือวาระเนี่ยก็คือจะอยู่ได้2ปีใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นอีก2ปีข้างหน้าเราก็จะมีการเลือกตั้งแบบนี้ใหม่ใช่ไหมคะถูกต้องครับได้ประเมินไหมคะว่าอย่างคนที่เก๋แอบเห็นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรวบรวมมาจากในโซเชียลนะคะท่านบุญส่งคะอย่างกรณีการลงทะเบียนเนี่ยค่ะดูเหมือนว่าบางคนก็ลงไปแล้วแต่พอมาตรวจชื่ออีกทีอ้าวชื่อตัวเองตกหล่นเลยไม่ได้ไปเลือกตั้งครั้งนี้เลยปัญหามันเกิดจากอะไรในช่วงลงทะเบียนหรือเปล่าคะมันมีปัจจัยอะไรยังไงหรือเปล่าคะ 99% ก็มีน้อยที่จะมาเพิ่มชื่อในภายหลังซึ่งมีช่องว่างระหว่างการที่ก่อนที่จะตัดสิทธิ์หรือว่ากำหนดสิทธิ์ว่าเมื่อเลยเวลา15วันแล้วท่านไม่สามารถเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้เนี่ยซึ่งในช่วงนั้นมันเลยมาแล้วแต่อยากจะเรียนว่าข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตข้อแนะนำหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันทำแล้วมันมีปัญหาผมจะนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นข้อศึกษาเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงและทำให้สมบูรณ์ในการเลือกตั้งครั้งถัดไปครับค่ะก็เดี๋ยวเราจะได้ถอดบทเรียนกันนะคะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกจริงๆอย่างเบื้องต้นเองตอนนี้เนี่ยก็คือการเลือกตั้งในวันนี้เนี่ยสำหรับผู้ประกันตนเนี่ยจริงๆมีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด12ล้านคนใช่ไหมคะแต่ว่าตอนที่เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้เนี่ยตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 945,000 คนนะคะเดี๋ยวหลังปิดหีบแล้วคงจะต้องรอดูว่าจะมาครบทั้ง900,000หรือเปล่าแล้วก็คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะได้ครับก็คงจะรอติดตามผลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็รอดูการทำงานหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณบุญส่งมากนะคะครับครับขอบคุณครับด้วยความยินดียิ่งครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ